ครับในช่วงปี2018ครับก่อนที่วิกฤตโควิดจะระบาดใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่เราทุกคนในสังคมน่าจะมีประสบการณ์ร่วมกันคือเรื่องของวิกฤตเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับผมเองตอนนั้นก็เริ่มที่จะคิดถึงนิทรรศการที่จะทำในช่วงปีนี้ในนิทรรศการครั้งนี้นะครับก็เริ่มทำงานในชุดแรกคือเป็นชุดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของขยะพลาสติกเรื่องของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเพราะปัญหาเรื่องขยะมลพิษ PM 2.5 หลายๆอย่างที่มันประเดประดังเข้ามานะครับงานในชุดปี2018ปี2019เนี่ยก็ตอนนั้นผมเองก็คิดว่ามันน่าจะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะ depressed นะครับมีความหดหู่ใจกับอนาคตที่เราจะต้องอยู่คู่กับขยะอยู่ว่ายน้ำไปพร้อมกับขยะที่มันลอยอยู่เต็มมหาสมุทรผมเองก็มีลูกใช่ไหมครับผมพาลูกไปเที่ยวแล้วผมเห็นเขาต้องว่ายน้ำอยู่กับขยะเหล่านี้ครับคือมันก็ท้อแท้ใจนะครับที่เราจะต้องยื่นโลกอีกใบหนึ่งให้เขาอยู่อาศัยต่อไปอีกหลายสิบปีมันเป็นโลกที่เราถ้าเป็นเราเองเราคงไม่อยากจะอยู่กับมันแต่ในรุ่นเจเนเรชันต่อไปเขาก็คงเลือกไม่ได้แล้วมันยิ่งน่าผิดหวังเข้าไปอีกที่สุดท้ายแล้วปัญหาเรื่องของขยะเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหลายๆอย่างก็ยังเป็นเรื่องคาราคาซังที่เราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้แม้เราจะเริ่มต้นจากตัวเองแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสังคมจะไม่ร่วมมือกันแล้วมันหลายๆอย่างมันดูไม่น่าจะเป็นไปได้ในการที่เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับก็งานชุดนี้ที่ผมทำก็เลยเป็นอีกหนึ่ง unexpected unforeseen ที่เราคงจะหลีกหนีไม่พ้นนะครับวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของโลกที่มันกำลังจะล่มสลายเพราะน้ำมือของพวกเราเอง